ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้จะเห็นภาพบรรดาไฮโซและเซเลบตระกูลดังออกเดินทางบินไปฝรั่งเศสกันเป็นทิวแถวแต่ในคราวนี้แต่ละคนเดินทางไปไม่ใช่ด้วยสาเหตุไปเที่ยวแต่เป็นเพราะไปร่วมเป็นสักขีพยานให้กับความรักของทายาทแบรนด์กระเป๋าสัญชาติไทยที่ชื่อก้องโลกอย่างนารยาที่เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวนักธุรกิจจัดงานแต่งสุดโรแมนติกที่ปราสาทหรูของประเทศฝรั่งเศสงานแต่งงานสุดอลังการพระศิลป์ลาทูรัตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดและแฟนสาวที่คบหากันมากว่า7ปีตูนจุฑาภายามาอุชินักธุรกิจสาวเปรี้ยวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาที่ชาโตเดอวิลเลจปราสาทสุดสวยที่ตั้งห่างจากกรุงปารีสประมาณ40นาทีที่ได้รับขนานนามว่าลิตเติ้ลแวร์ไซ